เมื่อกี้เราขึ้นไปหนูไม่เจอไหม For me break break for me break the body for me what แกเดินไม่ทรงหมู่น้ำหมู่ไปนะแต่ความจริงถ้าเราเจอกันก็ไม่ได้แยกอะไรไม่ได้ดูตรงนี้ไม่ได้แยกเขามาเจอกันในป่าก็เจอกันกับพวกหมู่สวัสดีครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันทำวินัยพระเจ้าปิฎกทำวินัยเดียวกันเหมือนกันฉบับเดียวกันก็เหมือนกันแต่ละคนที่จะเดินไปถึงจุดมุ่งหมายมันก็ต่างกันบางคนอาจจะเดินลำบากบางคนอาจจะเดินสบายแต่มันก็ไปที่เดียวกันหมดตอนบวชหลวงพี่ได้เรียกไหมว่าเราจะอยู่ไม่นิกายเลยเราตอนนั้นโอ้โหจะเอาเข้าแค่จะบวชแค่ไม่กี่วันจะบวชแค่เดือนเดียวเอากลับใจตอนที่แรกนี่จะบวชเดือนเดียวเพราะว่าเราเคยบวชมารอบหนึ่งแล้วเราออกไปใช้ชีวิตปุ๊บมันเหมือนว่าเรายังขาดอะไรไปอย่างที่เรายังไม่ได้ฝึกฝนออกมาทำไมใจเรามันหวั่นไหวยังไงวะอ่อนต่อโลกมากเลยเงี้ยเจออะไรนิดอะไรหน่อยกระทบจิตใจปุ๊บสะเทือนเอาไว้หมดแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับมาบวชอีกรอบนึงเราจะบวชแค่เดือนเดียวรอบแรกกี่วันหลวงพี่พรรษาเนี่ยโอ้พรรษาเดียวแต่พรรษาเนี่ยไปสมาธิเลยอ๋อเราเรียนแต่ภายนอกแต่เราไม่เคยได้ฝึกภายในพอถ้าภายในเราไม่ได้จิตใจเราไม่เคยฝึกปุ๊บออกมามันก็เจอโลกกระทำนะรักโลกโกรธหลงเข้ามาปุ๊บมันหวั่นไหวหมดอ่ะจิตใจแล้วมันไหวไหนหมดนะคิดมากคิดหลายบทปกติเป็นคนวิตกจริตเนี่ยก็เลยมาบวชอีกรอบนึงกล่าวว่าพอถึงปีใหม่ปุ๊บบวชเสร็จก็ฉลองปีใหม่เลยตอนนี้เข้าพรรษาไหมก่อนเข้าบวชไอ้บวชหลังพรรษาเดือนพฤศจิกเดือนพฤศจิกกะอีกสองสามเดือนกะว่าพอสิ้นเดือนธันวาปุ๊บเราก็ศึกปีใหม่ฉลองเลยที่ไหนได้ยาวมาเป็นจะสิบปีเลย9ปีเลยมี2ครั้งหมดเลยเนี่ยอ๋อ2ครั้งหมดเลยใช่แล้วหลวงพี่อ่ะครับที่หลวงพี่ใช่เหนือปฏิหารในชีวิตเขาสึกไปจะไปทำงานครั้งแรกบวชได้2พรรษาครั้งแรกบวชได้2พรรษาก็2ปี2ปีตอนนั้น20นะครับหลวงพี่บวช20อ่ะบวช21คัดทหารแล้วอ๋อคัดทหารแล้วสึกไปทำงานแต่ไม่ได้ทำไปสมัครป่วยเป็นวัณโรคเป็นในโรคคือแบบอาการแย่เลยอ่ะนอนในห้อง ICU ที่ว่าจะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาออกมาได้ปุ๊บโยมบอกบวชไปหาหลวงพ่ออุปชาองค์เดิมท่านบอกมาลูกมาโยมบอกบวชคือยังไงครับโยมพ่อโยมแม่บอกอ๋อโยมพ่อโยมแม่บอกให้บวชแล้วก็โยมญาติอะไรเนี่ยบอกให้บวชแล้วพอไปหาหลวงพ่อมาลูกมาเขาเห็นสภาพเราเนาะอ๋อเป็นสมองดำกระดูกหุ่มหนังหุ่มกระดูกอ่ะถ้าเกิดวันโรคจริงมันกินยาหายได้หรอพี่กินยาหายแต่เราดื้อไงเราไปดื้อเขาเพราะว่าเราต้องมันรู้สึกจะต้อง6เดือนใช่ไหมอันแรก6เดือนก่อน6เดือนเรากินไม่ครบ6เดือนพอไม่ครบปุ๊บยายเป็น8เดือน8เดือนกินไม่ครบอีกอยู่นี่เคยเนี่ยตานี่มัวมันเลยเหมือนฟ้าปิดอ่ะตาเราเปิดอยู่เนี่ยแต่คือฟ้าดับมืดตึ๊บความดันไม่ขึ้นศูนย์หมดเครื่องเลอะแล้วก็เม็ดเลือดแดงจางเหลือแต่เม็ดเลือดขาวก็จะไปปอดก็มีก้อนเนื้อตอนนี้ก็ยังมีอยู่ผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางมัน2เซนเนาะตอนเนี้ยหมอบอกว่า ถามเขาเลยว่าผ่าออกได้ไหมบอกว่าอย่าผ่าเลยถ้าผ่าอันตรายอาจจะเป็นมะเร็งได้ก็เลยไม่ผ่าก็ยังอยู่ก็พอบวชมาบวชครั้งที่2อยู่พรรษาเดียวหายหมดเลยอ๋อพอออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นมาหนูพ่อบวชให้เขาไปเช่าออกมาโรงพยาบาลมาพักอยู่ที่บ้าน
แป๊บนึงประมาณเดือนนึงก็สึกไปได้แค่3เดือนเองสึกไปได้แค่3เดือนตลอดชีวิตหรืออะไรแบบไปบวชไปบอกพ่อไปเจ็บว่าแค่บวชแค่หายอะไรก็ทั้งสารทั้งสารมันก็หายเฉยเลยอันนี้ก็คือปกติเดินได้แข็งแรงเหมือนเดิมเดินปิดตาก็ตอนแรกว่าจะเกิดหายก็ว่าจะออกไปนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ออกไปก็อยู่มันจนเก้าสิบพรรษาแล้วนี่สิบพรรษาเหมือนกันเก้ากว่าเก้ากว่าเก้าสิบเอ๊ะถ้าถึงสิบนี่เป็นอะไรนะที่พระอะไรนะพระเถระพระเถระเถระคือเรียกว่าอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวนิดนึงเพื่อนผมที่ผมเล่าให้หลวงพี่ฟังอ่ะที่หลวงพี่บอกครบสิบปีเนี่ยเป็นอะไรนะอ๋อถ้าเป็นพระครูสิบปีเป็นพระครูแต่ว่าพระครูเขาต้องเป็นเจ้าวาดด้วยเขาเป็นเจ้าวาดแต่ว่าแต่ไม่ได้ไม่ได้มีงานนู่นนี่นั่นเราก็ช่วยเขาพระอาจารย์หลวงพี่เราให้เกียรติกันอ๋อให้เกียรติกันเรียกกันเราให้เกียรติกันเรียกกันวันนี้ก็ดูคุณอาวุธของเขาแหละคุณอาวุธความรู้ความอะไรให้เขาสอนเราท่านเรียกหลวงพี่เลยสนิทจันเราก็เรียกชื่อได้เรียกชื่อพี่เติร์กเนี่ยพี่ท็อปเนี่ยเรียกอะไรอันนี้คือสนิทสนมกันกลุ่มเดียวกันเราก็จะเรียกเล็กน้อยเราก็อาจารย์ไว้ก่อนเนี่ยอาจารย์ไว้ก่อนอ๋อถ้าเจอแบบผ่านไปผ่านมาไม่จบเลยพี่ยาวจัดยาวไหวตาเนี่ยเกี่ยวการมีหลายภาคมีหลายตอนนะถ้าล่องไทยของน้อยอิสระเขาว่าสนุกนี่ไม่แปลกแต่แปลกแล้วนี่ใช้ได้ดีนั่นนึงเนี่ยใบไม้มาบังพอดีหรือเปียกนี้ต้องตักน้ำไปใช้ผมว่านะเพราะว่าถ้ามาสิบเนี่ยโอ้โหไก่ไม่ได้บอกแต่ก็ไก่เขาทำอะไรสวัสดีครับผมใบกิ่งเรามากันเป็นหมู่กันละเงียบหมดเนี่ยเกียรติป่ะก็ตอนผมลงมานะผมที่บอกผมถือหัวยาวๆลงมาผมก็มาส่องดูนะเผื่อจะเจออะไรอย่างเงี้ยมีเล็กด้วยนี่ไม่ใช่อยากพังไปแล้วหรออันนี้ก็แล้วเลยเพ่ไม่ใช่หยดเลยไม่ถามพี่กลัวบ้างนี่เดินไม่ได้ไงเนี่ยลอยเดินใช่ไหมขนมได้ดีโอ้โหไปถึง2ชั่วโมงว่าได้นะแป๊บเดียวไปนั่นเดินแป๊บเดียวน้ำมันมีความสุขไอ้ตัวมันก็เป็นที่ถ่ายกันกันด้วยแหละไม่ชินกันมันไม่ถึงว่าปลาปูมันกินด้วยกันเดินดิ่งเดินดิ่งน้ำมันมีประคดเอวก็คือ1ชุดถ้าไปคือเจ็ดโลเป๊ะจริงๆฮะบี้ใช่ไหมแล้วก็บี้บี้เสื้อนี่ก็บี้เหมือนกันหรอมันระวางอืมแล้วก็พอเห็นของกินแล้วก็มันนี่ก็บี้หน่อยโอ้ไม่ใช่เก่าของพี่ท็อปของเก่าเก่าจะหมดประมาณที่โยมหมดเลยนั่งแล้วยังต้องขุดดินหลังจากที่เก็บแล้วโยมพี่ได้เอาออกไหมไม่ได้แต่ฟังว่าผมไม่นานก็หาเวลาตอนนี้หลังจากที่ลงมาตรงนั้นอะไม่ได้หยิบเลยใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแต่มันก็ต้องค่อยๆถางขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ๆมันก็ไปอย่างนี้แหละแต่วันที่เดินไหวไปถึงแล้วมันนานมากเลยนะแต่วันนี้ก็เดินแต่อดมาก็ได้อยู่ได้ช่วยได้เลยแหละเราจะพอแกงก็พอสมควรนะสั่งที่ไหนมาครับสั่งคือยี่ห้อนี้นะอะหนุมานคือเฟซเขาอะเป็นเงี้ยพิมพิมน้ำหนักดีเท้าตั้งองศาคมมาเฉียบอยู่ตรงใบข้าวลองตั้งทางขุดรอบท้องด้วยขวาไม่ใช่งั้นเดี๋ยวคืนนี้ตกหนักเดี๋ยวว้าวุ่นใช่ผมก็ทุกที่เลยนะวันสุดท้ายเนี่ยยังไม่สุดท้ายหรือสองคืนสองคืนมาที่ศาสตร์เลยนะถ้าลงข้างนี่จะเป็นหนาหรือถ้าแต่นี้จะไม่ยืดหรือดินดำอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าดินอย่างเงี้ยหลวงพี่สตาร์ทอ่ะช่วยเลยแล้วผมทำผมงัดแล้วหลวงพี่ตักออกมาพอไหมใครละพอไม่อยู่มันควรต้องลึกกว่านี้นะหลวงพี่ถึงว่าให้มานี่ใช่ไหมเรื่องมาทีเดียว
ธรรมะอาวุโสปัสสามิสาธุสุตุอาวุโสสังวริสามิทุติยังปิสาธุสุตุอาวุโสสังวริสามิตติยังปิสาธุสุตุอาวุโสสังวริสามินาปุเนวังกริสามินาปุเนวังภาสิสามินาปุเนวังกินตยิสามิธรรมยังพุทธาภิกขิสิกะโลมาเสภุทธวานะหันตวนตาภิกขุนาภิยุตโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตโพเทสิโยสุชนะตังกัมมลังวสุโลวันธามหังกัมมรณังสิรสาชิเนทังพุทโธโยสัพพปาณินังสารนังเตมมุตตัมมังปาธัมมานุสติฐานังวันธามิตังเตเมนังพุทธัสสะหะสัมมิทาโสวะพุทโธเมสัมมิติสโนพุทโธทุกขาสังฆาตาจะวิชาตาจะหิตาสัมเมพุทธัสสะหังนิยาเตมิสานิรันจีวิตัมมะเหสงตัสสเตชะสาโกโอปันนิโกปัญจตังเวทิตาโพวินโยหิติท่านธรรมยังธรรมาภิกขิจิงกะโลมาเสสังวาคาตตาทิคุณโยคะวะเสนาไซโยโยมาคะปากัมปริยาติวิโมคะเตโทธัมโมปุโลกัปปัตตนาตถทาริคาลีทาสคาตาจวิทาตาจหิตาสัมเมธัมมาสาหังมิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามิธรรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอถ่ายรูปหน่อยนะพี่ช้างวันนี้พี่ช้างมาให้ชมเยอะมากเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยมาไม่ใช่10ตัวไม่ใ
ตัวลงมาอีกไม่ใช่ติดตัวนี่มาลงมาอีกถ่ายรูปเลยนะพี่ช้างขอถ่ายรูปเลยนะพี่ช้างวันนี้พี่ช้างฝูงใหญ่ลงมากลางห้วยเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นพี่ช้างเยอะขนาดนี้ช่างเป็นบุญตาจริงๆมากลางห้วยเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นพี่ช้างเยอะขนาดนี้ช่างเป็นบุญตาจริงๆโอ้โหแล้วขายร้อยกล้วยไปมั้ยเดี๋ยวยุ่งสอดกล้วยบีนี่เด็มพี่ช้างนี่มันเดินริมยอดหญ้านะเนี่ยใช่เลยใช่ไหมลานลานหญ้านั่นโอเคเหมือนเขาทำกิจกรรมอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งนะใช่ครับพี่ช้างหงใหญ่เลยนะใหญ่ของพี่ผมว่ามาแต่ละทีอย่างของคืนแรกคืนที่หลวงพี่เจอที่เจอกันอ่ะผมว่านะก็อย่างนี้แหละแต่ผมไม่เห็นไม่เด่นพี่ช้างเด่นยอดหญ้าแล้วเนี่ยใช่เลยพี่ช้างใช่ใช่หลานญาติแล้วเหมือนเขาทำกิจกรรมอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งนะนะใช่ครับพี่ช้างของใหญ่เลยนะพี่ผมว่ามาตรงที่